สวัสดีครับหลังจากที่หายกันไปนานนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงฟีเจอร์ใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดของเครื่อง PS Vita นะครับฟีเจอร์ที่ว่านั้นก็คือPlayStation 4 Link นะครับแล้วก็ Parental Control นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเฉพาะตัว Parental Control ก่อนนะครับเพราะว่าตัวPS 4 Link เนี่ยมันก็ยังใช้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเครื่องนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าลองเข้าให้ดูก็ได้นะครับพอสตาร์ทเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นให้เลือกรีโมทเพลย์เซคันด์สกรีนซึ่งมันก็จะเป็นการจับคู่กับเครื่อง PS4 นะครับซึ่งเราไม่มีนะครับก็คือรอไว้พูดถึงตอนที่เครื่องออกแล้วนะครับทีนี้วันนี้เราจะมุดพูดถึงตัว Parental Control นะครับซึ่งก็คือเจ้าตัวนี้นะครับมันเอาไว้ บล็อกการใช้งานนะครับเวลาที่คนอื่นมาเล่นเครื่องก็จะล็อกฟีเจอร์ต่างๆได้นะครับซึ่งก็ตามชื่อครับก็คือเอาไว้ให้ผู้ปกครองใช้กับเด็กนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้กันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ใครที่มีลูกก็การใช้ตัวนี้ได้พอเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้ใส่พาสโค้ดนะครับในกรณีครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้ตั้งก่อนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นให้ใส่ตัวพาสโค้ดในกรณีที่เข้าครั้งถัดไปนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับพอเข้ามาจอเสร็จปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีฟีเจอร์ให้เลือกสามอันนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนพาสโค้ดนะครับอันแรกก็คือฟีเจอร์โหมดเนี้ยจะเป็นการบล็อกในส่วนของ Internet Explorer นะครับในส่วนของเบราว์เซอร์นะครับไม่ใช่ IE ลงไปนะก็บล็อกก็คือไม่ให้คนอื่นที่ใช้เครื่องเนี่ยเล่นเว็บได้นะครับแล้วก็บล็อกโลเคชันก็คือไม่ให้ใช้ตำแหน่งโลเคชันของเรานะครับซึ่งก็ใช้ได้ประโยชน์อย่างดีเวลาที่กลัวจะโดนเอาไปเล่นพวกเว็บเข้าเว็บนะครับอันที่2ก็คือเกมนะครับอันนี้ก็คือจะล็อกเรทนะครับล็อกเรทเกมนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าน็อตลิสติกก็คือจะเล่นได้ทุกเรทนะครับรวมถึงเรทที่สูงที่สุดก็คือเรท A นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ผู้ใหญ่อย่างเราก็หาได้ยากนะครับที่จะได้เล่นนะครับคือมันไม่ค่อยมีเกมลองปรับที่เลเวล1ก็คือเล่นอะไรไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือไม่เชิงว่าเล่นอะไรไม่ได้เรียกว่าอะไรวะคือเล่นได้เฉพาะเกมที่มันเป็น E แบบ E ธรรมดาครับอันนี้ก็คือ C ก็คืออายุ2ขวบขึ้นไปนะครับแล้วก็อันนี้มันเป็น E ก็จริงแต่ว่ารู้สึกจะเป็น E7 นะครับก็คือ7ขวบขึ้นไปนะครับแล้วก็นี้10ขวบแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับปกติสูงสุดที่เราใช้กันก็เป็นเรท M นะครับก็คือเมเจอร์ก็18บวกนะครับเรท A 20ผมแทบไม่เห็นนะอันที่3ต่อไปก็เป็นPlay Duration นะครับ Play Duration ก็คือจะเป็นการล็อกเวลาเล่นนะครับว่าให้เล่นเท่าไหร่ต่อวันนะครับอันนี้ก็คือล็อกว่าแยกเป็นวันไปเลยนะครับว่าจะให้เล่นวันละเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือตั้งเวลาครับว่าทุกวันเนี่ยจะให้เล่นเวลาเท่าไหร่บ้างอันนี้คือแยกตามวันนะครับวันเสาร์ที่อาจจะให้เล่นมากหน่อยอะไรเงี้ยเป็นต้นครับจันทร์ศุกร์ให้เล่นน้อยหน่อยอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นการเปลี่ยนนะครับซึ่งถามว่าระบบนี้มันเวิร์กไหมก็เป็นระบบที่เวิร์กสำหรับคนที่มีลูกนะครับแล้วก็หรือมีหลานก็ได้แล้วก็ซื้อตัวเครื่องวีต้าให้เล่นนะครับก็จะใช้ระบบล็อกตรงนี้นะครับป้องกันไม่ให้แบบเล่นเกินเลยสิ่งที่เราไม่อยากให้เล่นไปนะครับซึ่งก็ปรับได้หลายอย่างตามที่เห็นนะครับก็ถ้าใครมีลูกมีหลานก็เป็นตัวทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะพิจารณาในการซื้อเครื่องเล่นเกมนะครับระหว่างVitaกับยี่ห้ออื่นๆแบรนด์ของบริษัทอื่นๆนะครับขอบคุณครับ